สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกมไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดบนอวกาศพาร์ทที่9แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มนะครับเริ่มสำรวจดาวดวงนี้นะฮะเนี่ยดาวสีม่วงนะครับคือจะเริ่มต้นที่จะสำรวจนะครับคือไม่ใช่ว่าสำรวจทีเดียวพาร์ทเดียวจบนะเว้ยเพราะว่ามันก็น่าจะมีสัก 2-3 พาร์ทแหละถึงจะจบอ่ะเพราะว่าดาวดวงมันใหญ่มากเว้ยแล้วมันมีเจ้าที่อยู่เว้ยเข้าใจป่ะดาวทุกดวงมีเจ้าที่หมดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะต้องใช้เวลาในการสำรวจนิดหน่อยนะครับเราจะให้มันได้ดั่งใจไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยนะมันมีเจ้าที่อยู่อุปสรรคมันมีอ่ะเข้าใจป่ะนะครับมันมีอุปสรรคอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารไปครับเอาสักเดี๋ยวทำจานเพิ่มก่อนนึงโอ้โห44จานเลยวะเอาประมาณนี้พอแล้วพอแล้วมั้งแค่นี้พอแค่นี้ก็พอแล้วแหละเยอะเกินนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาแกะไปวางเลยดีไหมเอาแกะไปวางรวมกันเลยละกันเนาะนะครับโอเคจึ๊บจึ๊บโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่ฮะไปโรยไปโปรยบนมิวใส่พืชของเรานะฮะให้มันโตครับโอเคทุกพาร์ทเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเอาให้โตเลยอ่ะโอเคเกียร์ทุบแล้วเดี๋ยวค่อยมาทุบทีเดียวละกันนะครับโอเคไปที่สำคัญบล็อกเราต้องมีบล็อกใช่ไหมใช่ใช่เราต้องมีบล็อกนะครับเราจะเอาบล็อกอะไรดีอ่ะคราวนี้เสียยอมเสียสละคอมโบสโตนหน่อยแล้วกันแล้วค่อยไปขุดใหม่ทีหลังครับเอามาเลยเนเธอร์แม็กทำเป็นสแลบด้วยเอาดิทำเป็นสแลบด้วยนะโอเคครับไปลุยเลยเพื่อสปีดหน่อยก็ต้องใช้ดาบนี้ในการวิ่งนะครับวิ่งเร็วมากดาบเนี้ยแน่มีซอมบี้มาเที่ยวก่อนเลยเว้ยแม่งสถานที่ต้องเที่ยวชัดๆนะครับดาวสีม่วงแล้วกันผมเรียกว่าดาวสีม่วงแล้วกันเพราะว่าก็มันเป็นสีม่วงเห็นไหมล่ะโดยที่ว่าเราจะมองข้ามดาวดวงไอ้เกาะข้างใต้เนี้ยเราจะมองข้ามไปเลยฮะคือเราไปสำรวจไปแล้วนะครับโอเคมาถึงแล้วแต่ข้างล่างเนี้ยมันมีรู้สึกจะมีเพชรอยู่ป่ะใช่ป่ะรู้สึกจะมีเพชรอยู่นะหรือเปล่าวะข้างล่างเนี้ยมันหมกนะครับมันหมกทุกดาวเลยนะเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขุดไปก่อนละกันน้องนะครับจะเจอมาขุดอย่างนี้เมื่อไหร่เจอเนี่ยมาขุดไปข้างล่างดิเผื่อจะเจอเพชรนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บข้างล่างรู้สึกจะมีเพชรนะเว้ยผมรู้สึกงั้นนะแล้วสเกลตันก็อย่ายิงนะเว้ยขอร้องเอ้ยผมว่าขึ้นไปด้านบนดีกว่ามั้งรู้สึกหรือยังไง
มันไม่มีทางขึ้นนะครับดาวตรงนี้คือทางขึ้นข้างล่างอ่ะมันไม่มีนะครับหรือต้องไปด้านบนวะไม่รู้ดิหรือเราจะลงทุนใช้ไอเอ็นเดอร์โพลอ่ะหรือเราจะลงทุนใช้เอ็นเดอร์โพลในการไปหานะครับหรืองั้นดีวะไม่รู้อะการเริ่มต้นนี่มันช่างยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนรอบนึงแป๊บนึงนะครับจะลองดูดาวดวงนี้อีกรอบนึงดูดิว่าทางเอ้ยไฟใหม่ทางขึ้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะจะได้รู้เอามาเผื่อก่อนเลยเนี่ยplane transporter นะครับโอเคดูสิแต่ข้างล่างมีเพชรอยู่เห็นป่ะเออข้างล่างมีเพชรอยู่หรือเราจะต้องต่อลงมาตรงนี้ก่อนวะต่อมาตรงนี้ปั๊บใช่ป่ะเราก็ทุบสปอนเนอร์อันนี้ทิ้งเพราะว่าหรือไม่ทุบดีวะเดี๋ยวต้องคิดอีกอ่ะโอ้โหการจะไปแต่ละดาวแต่ละดวงเนี่ยต้องคิดด้วยนะครับไปโอ้ยแต่มันมีมอนสเตอร์งั้นก็คงตอบบล็อกไปไม่ได้อะเชื่อผมดิข้างล่างน่าจะรู้สึกจะต้องขึ้นจากข้างล่างป่าววะรู้สึกอย่างนั้นนะโอเคปึ๊บเราต้องทุบสปอนเนอร์จริงๆแล้ววะเฮ้ยโอเคขออนุญาตทุบก่อนนะครับมันเกิดอะไม่เป็นไรดาวดวงเดียวก็ไม่เป็นไรคือถ้าไม่ขุดเนี่ยแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้คือจำเป็นจริงๆนะกูแล้วก็จะตายด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเออนะโอเคตอนมีความจำเป็นจริงๆนะครับเข้าใจด้วยเผื่อน้องๆบอกเอ้ยพี่ไหนบอกว่าจะไม่ทุบสปอนได้ไงอ๋อมันจำเป็นนะครับทุบไปแล้วอะตัวอะไรโดนไปวะชึบมาแล้วโว้ยนี่แหละบล็อกเพชรของข้าบล็อกเพชรนี่ต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นขอใจไว้โอ้เนี่ยพอดีเลยเนี่ยโอ้3บล็อกเลยโอ้ว้าวมันต้องขึ้นจากตรงนี้ป่าวะหรือเปล่าหรือมันจะไม่เหมือนดาวดวงที่ผมไปสำรวจดวงแรกหรือข้างในมันไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือข้างในมันว่างเปล่าวะแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าหรือยังไงตอนนี้ผมขุดมาไม่เจอเลยวะตอนเนี้ยนะครับเอ้ยเจอหินว่ะเอ้ยรู้สึกขุดมาไม่เจออะไรเลยว่ะอ้าวมีลิสโตนว่ะไอ้มีอะไรบ้างเนี่ยลิสโตนอะโดมาอ๋อเลเวลอัพเว้ยโอ้มีแร่เพชรด้วยเฮ้ยเออว่ะมันอาจจะมีแร่ก็ได้เออใครจะไปรู้นะครับอาจจะมีแร่ก็ได้โหเห็นนะได้เพชรเลยนะครับรวยจังหวะเนี้ยเจอแรกแล้วเวิร์กแรกเพชรอีกแล้วโอ้ดาวตรงนี้มีแร่เยอะนะฮะรู้สึกถึงจะไม่มีกล่องให้เก็บแต่อาจจะมี
แร่ให้ขุดก็ได้นะฮะโอ้โห31แล้วเหรอวะโอ้โคตรเยอะไม่ช็อกเลยดูดิไม่มีแร่ถ่านมากหรอวะถามจริงแร่ถ่านอ่ะต้องการมากมากเลยนะเว้ยบอกให้มันไม่มีแสงสว่างเข้าใจป่ะดูดิโอ้โหนี่มันสวรรค์วิมานชัดผมนี่ว้าวเลยนะฮะลองไปข้างบนต่อดูสิจึ๊บโอ้แร่แม่งเยอะมากแร่เยอะจริงอ่ะบอกเลยทีเด็ดเลยฮะดูดิโอ้ขุดไปทางไหนก็เจอแต่เพชรอ่ะโอ้โอ้เพชรเยอะมากเพชรเยอะมากจริงสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับกลับบ้านก่อนแป๊บนึงคุณลงไปก่อนโหแม่งกระลึกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมาก่อนแป๊บนึงเอ้ยมีสเกลตันตายเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนึงไปเดี๋ยวต่อมานี่ก็ได้คือผมอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่ดาวเมื่อกี้รู้ว่ามีแร่แล้วแต่มันจะเป็นเหมือนดาวไอ้นี่ปะวะไอ้ดาวดวงสีเหลืองอะดูไหนวะแป๊บไอ้ดาวดวงสีเหลืองนั่นนะครับที่ผมไปสำรวจที่มันมีกล่องเยอะๆเนี่ยดาวดวงเนี้ยนะหรือมันไม่มีวะไม่รู้อ่ะต้องไปข้างบนเว้ยคือเราต้องปาไอ้เนี่ยไปข้างบนลองดูดิปึ๊บเฮ้ยมันมาค้างตรงนี้วะเดี๋ยวจะตกเกือบตกโอเคลองขึ้นไปข้างบนดูนะครับอยากรู้มากว่ามันมีอะไรอยู่มาขึ้นมาข้างบนแล้วเฮ้ยมีบ้านว่ะโอ้โหมีบ้านนะครับมีบ้านหลังนึงไอ้ตลกอ่ะน้องอย่าตลกเข้าใจป่ะอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทโอเคตายไปแล้วโอเคก็รู้สึกว่าอะไรของเองวะเฮ้ยมี NPC ด้วยว่ะแม่งอย่าทำร้าย NPC นะเว้ยพวกเองทั้งหลายอ่ะโหทำไมมันมอนเตอร์ได้จังวะเดี๋ยวไปลงข้างล่างยังอีกยังไม่ตายอีกคือดาวบางดวงเนี่ยฮะถึงข้างในเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแต่ข้างบนมันอาจจะมีฮะเนี่ยเป็นบ้านเลยเห็นปะเออหูเฮ้ยเย็ดเค้ขายของด้วยว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องอุดหนุนแหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนฮะว่ามันมีอะไรบ้างบ้านเนี่ยมีกล่องครับหูเอ็มบีซีอย่างเยอะอะฮะไม่มีกล่องเก็บของเลยเหรอไม่มีกล่องให้ใช่ปะต้องอุดบ้านแล้วไม่งั้นเดี๋ยวตายไม่งั้นอันตรายจะคืบคานเข้ามานะครับไปเลยนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ